วันที่5มกราคมพุทธศักราช2559ณสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณีศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจเยี่ยมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีดร.ลอยยนต์จิตดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองกล่าวว่าสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนนับเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากเนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมภัยแล้งซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบให้แก่ประชาชนการบริหารจัดการน้ำที่ดีจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องและขอชื่นชมผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ท่านเล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองได้เข้าชมห้องปฏิบัติการระบบโทรมาตรและเทคโนโลยีการตรวจวัดซึ่งสสนก.ได้พัฒนาระบบโทรมาตรเพื่อตรวจวัดข้อมูลระยะไกลสำหรับวัดระดับน้ำปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิความชื้นความกดอากาศความเข้มแสงความเร็วลมความเข็มและเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติทันทีผ่านระบบรับส่งข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ